สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมสวัสดีเช้าวันที่25 มิถุนายน 2564นะครับผมตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาเช็คที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับได้มีการปรับปรุงนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในหน้า G Wallet นะครับภายในมือถือของผมอีกเครื่องนึงนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาในหน้า G Wallet แล้วนะครับผมมันก็ขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้นะครับกรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังนะครับแล้วก็ขึ้นรหัส9999นะครับ4ตัวนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะอาการเป็นแบบนี้ครับอย่างเครื่องซ้ายมือนะครับผมเข้า G Wallet นะครับก็สามารถที่จะพบเห็นเมนูต่างๆนะครับได้เป็นปกตินะครับผมแต่สำหรับมือถือเครื่องนี้นะครับลองออกไปที่หน้าหลักนะครับเข้ามาที่ G Wallet นะครับก็ไม่สามารถที่จะเห็นเมนูได้เหมือนทางซ้ายแบบนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าระบบหน้ากำลังจะปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่เจอปัญหาแบบผมนะก็ให้รอสักครู่นะครับผมรอระบบเขาปรับปรุงให้เสร็จก่อนนะครับคาดว่าน่าจะบ่ายเย็นๆนะครับยังไงก็รอแป๊บนึงนะครับผมและเมื่อสักครู่นะครับผมได้ลองลบนะครับแล้วก็ลองติดตั้งใหม่แล้วนะครับผมระบบก็พาเราไปทำการยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าใหม่สแกนบัตรประชาชนใหม่นะครับและหลังจากที่ผมได้ทดลองติดตั้งใหม่นะครับผมเข้ามาอีกครั้งนะครับก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังคงขึ้นข้อความแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือว่ายังไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับผมก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องทำการลบและติดตั้งใหม่นะครับผมเพราะว่ามันไม่สำเร็จนะครับอันนี้ผมก็ได้ทดลองแล้วนะก็เลยมาแชร์บอกพี่ๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลบติดตั้งใหม่นะครับยังไงก็รอระบบเขาปรับปรุงสักครู่นะครับผมแล้วเราก็ค่อยทยอยเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แจ้งข่าวสารประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาหรือว่ามีวิธีการที่แก้ไขวิธีนี้ได้นะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ